สวัสดีครับผมเลนจากไอแม็กโดโจนะครับวันนี้ผมจะมาสอนคอมโบท่าเตะนะครับที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับท่าแรกนะครับก็จะเป็นการหลอกเตะข้อพับขาในนะครับตรงนี้ทีหนึ่งปุ้มเตะให้แรงที่สุดเท่าที่เราแรงได้นะครับต่อไปพอเตะปุ๊บดึงขากลับมาขึ้นหัวเตะขึ้นที่หัวครับเวลาเตะหัวอย่ายกเฉียงๆนะครับเพราะว่าอะไรถ้ายกเฉียงอ่ะมันจะไปติดศอกเขาบางทีจะเตะไม่โดนเช่นนี้ปุ๊บนะเราเป็นฝ่ายเจ็บเองนะครับส่วนตัวผมนะครับจะชอบยกมาจากข้างๆนะครับแล้วก็เตะฟาดไปนะครับถึงแม้ว่าเขาจะยกมือมากันอ่ะแต่สุดท้ายก็โดนแขนตรงนี้เขาก็จะเจ็บอยู่ดีนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูทีหนึ่งครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการฝึกกับเป้าแล้วก็ครูซ้อมนะครับจะลองดูสเต็ปแรกนะครับเตะที่เล็งที่ตรงเข่าเขานะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นเข่าเขาเตะทีหนึ่งแล้วก็ขาที่เตะจะไม่วางไปข้างหน้าจะวางไปข้างหลังแล้วก็สเต็ปขานี้มาอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปเตะราวคิกที่หัวจะลองดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คอมโบแรกก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปครับคอมโบเตะคอมโบที่2นะครับจะเป็นท่าเราคิกแล้วเขาปัดแล้วเราก็ต่อด้วยไซคิกนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูก่อนทีนึงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูช้าๆนะครับก็คือมันอยู่ที่คนถนัดนะครับผมสมมติผมเป็นคนถนัดซ้ายผมก็เตะเราคิกซ้ายนะครับเขาปัดปึ๊บเราอย่าหมุนนะครับหมุนเพราะว่าหมุนเราจะทำให้เราเสียศูนย์แล้วเราจะหันหลังให้เขาจะเข้ามาทำร้ายเราตอนเราหันหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาปัดปุ๊บให้วางไปข้างหน้าเลยนี้แล้วก็สเต็ปขาขวานะครับแทนที่ขาซ้ายนะครับตอนแรกขาซ้ายวางไว้นี่เราวางปุ๊บแล้วขาซ้ายยกขึ้นเวลายกนะครับให้ยกเป็นข้างๆอย่างนี้เหมือนเรายกถือขาเงี้ยครับจะไม่ยกอย่างนี้ยกอย่างนี้ครับเพราะเพื่อที่เราจะพร้อมยืดขาถีบไปนะครับยกปุ๊บยืดออกไปจะดูไซคิกแบบละเอียดก่อนนะครับไซคิกขั้นพื้นฐานจะสำหรับผมจะเป็นอย่างนี้ยกขึ้นอย่างนี้นะครับให้มันขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ยืดนี่นะครับเราดูมุมข้างๆอีกทีหนึ่งยกนะครับยืดนี่นะครับก็จะมาใช้ร่วมกับอันท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งเขาปัดปุ๊บปัดยกครับท่าที่สองก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคอมโบเตะคอมโบที่3นะครับก็จะเป็นการที่เราเตะเราคลิกไปแล้วเขาปัดแล้วเราต่อด้วยสวิงนะครับสวิงก็คือหมุนตัวเตะที่หัวเขานะครับเล็งที่หัวเขาแต่การสวิงครั้งนี้จะไม่ให้เป็นสวิงแบบว่าเตะเขาเราต้องการเตะแรงๆไปเลยเดี๋ยวลองดูนะครับ1เตะเราคลิกก่อนปึ๊บต่อไปวางนะครับเวลาวางเท้าอย่างนี้วางเท้าให้เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็หมุนพร้อมหันหลังมองนะครับเตะที่หัวแต่ของจริงก็คือเหวี่ยงไปอย่างนี้เลยนะครับโอเคลองทำให้ดูจริงปัดปึ๊บเหวี่ยงไปเลยอันนี้จะให้คู่เขารับไม่ได้เพราะเดี๋ยวโดนจริงเดี๋ยวมันจะเจ็บนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบละเอียดอีกทีนึงดูนะครับเตะราวคิกก็เหมือนที่เราทำเหมือนท่าก่อนเลยเตะแรงที่สุดครับไม่ใช่เตะหลอกเตะแรงที่สุดพอเราไม่โดนปุ๊บค่อยหมุนเร็วๆหมุนไหล่หันไหล่ไปนะครับพร้อมหมุนงี้ไปเลยนะครับก็จบแล้วครับกับคอมโบเตะท่าที่3นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการถีบแล้วเขาหลบนะครับแล้วเราก็กระโดดสลับขาถีบอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะตอนแรกผมจะถีบขวาก่อนแล้วคู่ต่อสู้เราหลบไปข้างหลังหลบไปอย่างนี้แล้วก็วางขาขวาไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วก็ยกซ้ายหลอกว่าจะถีบซ้ายต่อแต่ว่าเราสลับอย่างนี้ไปนะครับถีบแล้วก็ดึงกลับมาครับโอเคลองดูรายละเอียดอีกทีช้าๆผมอธิบายช้าๆนะครับตอนแรกถีบปุ๊บมันหลบต่อไปยกเข่านะครับยกเข่าเหมือนตั้งใจเหมือนเราทำเหมือนว่าเราจะถีบจริงให้เขาถอยไปแล้วก็กระโดดสลับปุ๊บเวลาถีบนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดว่าใช้ทั้งฝ่าเท้าถีบเลยแต่จริงๆจุดที่แรงที่สุดก็คือจมูกเท้าครับจมูกเท้าก็คือตรงช่วงนี้งั้นเวลาถีบเราต้องใช้จมูกเท้าเล็งไปที่
ลิ้นปี่นะครับเล็งมาที่ลิ้นปี่นะครับก็จบมานะครับกับคอมโบเตะท่าที่4นะครับครับก็จบมานะครับกับคอมโบเตะนะครับที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะครับก็คอมโบเตะพวกนี้นะครับเราจะใช้ให้มันได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเราต้องนำท่าครับแต่ท่ามาฝึกให้ดีที่สุดอย่างเช่นราวคิกนะครับแล้วเรามาฝึกเป็นท่าให้มันสมบูรณ์ก่อนให้มันแรงเร็วนะครับถึงจะสามารถใช้ในชีวิตจริงได้นะครับก็วันนี้ก็จบนะครับกับคลิปวันนี้นะครับก็ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ